بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة اللهวะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญความอิดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาของพวกท่านทั้งหลายมาเรียนเรื่องราวมาฟังเรื่องราวของศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังให้โอกาสเรามีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงวันนี้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคสั้นๆที่อยากจะเตือนตัวผมและพี่น้องทั้งหลายให้ได้กล่าวคือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ประโยคนี้พี่น้องไม่ใช่ประโยคที่เราคิดนึกว่ามันควรจะกล่าวปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับเราด้วยว่าประชาชาติเมื่อมีโอกาสได้หายใจได้ฟื้นได้ตื่นขึ้นมาในเช้าของวันนึงเนี่ยประโยคแรกเลยในชีวิตของพวกเราที่จะต้องกล่าวคือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าประโยคยาวก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรคำถามคือใครอยากจะเป็นพวกนบีมั่งนายกมือให้ดูหน่อยสิฮะยังพอมีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอันตรายนะอันตรายอย่านั่งฟังเพลินต้องอยู่ด้วยอยู่กับสติสตางค์ต้องอยู่ด้วยนะเพราะบางทีถามเนี่ยพี่น้องเรามองภาพเผินๆถามว่าใครรักอัลลอฮ์มั่งไม่มีใครยกอายเขินเดี๋ยวเขาหาว่าฉันชอบออกหน้าออกตาพี่น้องในอีกมุมหนึ่งเราไม่ได้แสดงตนว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์เอาตรงนี้พี่น้องทำยังไงเอาตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงดังนั้นเมื่ออะไรก็ช่างพี่น้องอะไรที่เป็นความดีมีน้ำหนักบนตาช่างแม้เพียงนิดหน่อยเอาให้หมดนะครับพวกเราหลายคนผมเคยไปบรรยายผมชอบเล่าหลายครั้งผมถามว่าใครละหมาดครบ5เวลายกมือให้ผมดูหน่อยคนฟังบรรยาย40 50คนไม่มีใครยกเลยไม่มีใครยกเลยก็ทำให้เราเข้าใจอ๋อคนที่นี่เขาไม่ละหมาดกันหรือละหมาดก็ไม่ต้องเอาครบอะไรปรากฏพี่น้องรู้เปล่าเด็กๆที่เล่นอยู่ที่ลานที่สนามมันหยุดเล่นเลยมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงดูโต๊ะกูดิละหมาดไม่ครบว่ะโอ้โหตีกูจังเลยตัวเองละหมาดไม่ครบได้ยินแบบนี้พี่น้องทำยังไงรู้ไหมบอกผมอาจารย์ถามใหม่เดี๋ยวฉันจะยกมือให้อาจารย์มันหมดเวลาไปแล้วพี่น้องดังนั้นนี่แหละความดีแม้เพียงเล็กน้อยอย่ามองว่าเอ้ยผ่านไปนะดังนั้นยกไปเถอะนะถามว่าใครอยากเข้าสวรรค์ยกมือปุ๊บไปถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ให้เราเข้าสวรรค์เพราะเหตุแห่งการยกมือในวันนี้ก็หัดเป็นไปได้นะดังนั้นไม่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมเคยเห็นตั้งแต่สมัยอยู่ต่างประเทศพี่น้องรู้เปล่าคนไทยไม่นั่งหน้านี่เนี่ยจัดเอาไว้เนี่ยคนไทยแท้คนไทยไม่นั่งหน้าไปรวมกันเป็นร้อยๆชาตินะข้างหน้าเนี่ยไม่มีคนไทยเลยสักคนหนึ่งคณะผมนะคณะอื่นอาจจะมีบางคณะชะรีอะห์อย่างเงี้ยนะไปดูเหอะยืนจนกระทั่งข้างหลังอ่ะคนไทยหมดเลยยืนเขาก็นั่งเชิญใจดีแต่นั้นไม่แปลกพี่น้องโต๊ะแชร์พาหลานไปส่งโรงเรียนมึงไปนั่งข้างหน้าเลยนะฟังครูเขานะตั้งใจเรียนนะเวลาโต๊ะมาฟังบรรยายนู้นอยู่กับอีตัวสุดท้ายเลยนะแต่นั้นไม่แปลกนะครับผมก็พยายามไปดูหลายๆอะไรนะหลายๆที่บรรยายที่เราไปบรรยายโต๊ะหน้าเนี่ยผมก็งงว่าตั้งทำไมเอาไปตั้งแถวหลังก็ได้ถ้างั้นใช่ไหมจะได้มีคนนั่งวันละตั้งแถวหน้าไม่มีคนนั่งนะแต่ว่านี่แหละแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าชาติไหนชอบนั่งหน้าชาติไหนฮะ
พวกเราชอบบอกเฮ้ยไอ้นี่มันคนดำไอ้นี่มันคนดำพี่ต้องรู้เปล่าคนแอฟริกานะในคณะผมเนี่ยคือชอบนั่งหน้าที่สุดเลยและเป็นชาติที่ชอบยกมือตอบด็อกเตอร์ที่สุดเลยในสิ่งที่ผมเห็นน่ะจนกระทั่งผมก็ถามเพื่อนผมว่าเฮ้ยทำไมเอ็งยกมือได้ทุกคำตอบเลยอ่ะโรงเรียนเอ็งน่ะสอนมายังไงว่าทำไมมันเก่งจังคนดำบอกว่าจำเอาไว้เป็นเทคนิคเลยนะใครยกมือคนนั้นด็อกเตอร์จะไม่ถามใครที่ยกมือดังนั้นบางทีมันตอบไม่ได้มันยกมือก่อนด็อกเตอร์ก็จะไปเอาเราสิเพราะเราแอบอยู่ใช่ไหมคอยแอบอยู่ไม่กล้าตอบนะโดนทั้งนั้นถามว่าทำไมเราถึงโดนเรียกประจำเลยทั้งที่เขาก็รู้ว่าเราตอบไม่ได้คนดำให้เทคนิคมาเขาบอกยกไหมเวลาด็อกเตอร์พูดจบปุ๊บยกมือมันเป็นจิตวิทยาเหมือนกันเวลายกมือเสร็จเรียบร้อยปุ๊บด็อกเตอร์จะถามไหมไม่ถามอ้าวไทยแลนด์เอาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วเราอุตส่าห์ไม่ยกมืออุตส่าห์ไม่แสดงตนกลายเป็นเราโดนซะงั้นดังนั้นพี่น้องนั่งข้างหน้าเอาไว้อย่าไปแต่ว่าคนไทยใจดีแล้วรวมไปถึงละหมาดด้วยเห็นไหมเวลาในซบละหมาดเราน่ะไปถึงคนแรกๆเลยเวลาจัดซบดีดันตูดคนข้างๆขึ้นไปไปอ้าวขึ้นมาบางทีเรียกคนข้างหลังนู่นเลยมาขึ้นมานู่นข้างหน้าเลยอัลลอฮ์เนี่ยเราทำคิดเองอะสาวว่าจะดีแต่ไม่ได้ตรงกับที่นบีจะเอาเลยจริงๆที่นบีจะเอาต้องไปแถวหน้านู่นเหมือนการฟังบรรยายก็เหมือนการเป็นไปได้โอกาสหน้าพี่น้องแย่งเลยนะเก้าอี้เนี่ยเอาไปไว้ก่อนเลยเป็นของเราเราจะต้องนั่งแถวหน้านะครับเพราะว่าข้างหน้ามันเสียใจอะมันเสียใจไม่ใช่ที่นี่หรอกทั่วไปพี่น้องยิ่งถ้าเป็นงานบรรยายใหญ่ๆนะเป็นวงเลยเหลือเอาไว้เตะตะก้อได้เลยนะวงน่ะยิ่งบรรยายวงใหญ่ๆนะเป็นเวงข้างหน้าต้องครูไม่มีหรอกนะอัลฮัมดุลิลละอ่ะดูอาบทที่1ผ่านไปคือดูอาหลังจากตื่นนอนบทที่2พี่ต้องยกมือให้ผมดูหน่อยเอาแค่วันนี้พอใครยังไม่ทำความผิดเลยวันเนี้ยตั้งแต่เช้าถึงตอนเนี้ยฉันยังไม่ทำอะไรที่เป็นความผิดนะยกมือให้ผมดูหน่อยไม่มีเลยวะโอ้ผมก็นึกว่าคนที่นี่น่าจะเป็นคนดีโอ้อร่อยเหมือนกันนะดังนั้นเมื่อเราทำในสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่จะต้องติดตามความผิดของเราคือการขอลุกโทษต่ออัลลอฮ์สำนวนแห่งการอิสติกฟารที่เป็นระดับหัวหน้าที่เป็นสุดยอดของการอิสติกฟารเลยคืออ่านอย่างนี้อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอะนาอับดุกะวะอะนาอะลาอะห์ดิกะวะวะอะดิกะมัสตะฏอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะอ์ตุอะบูอุลักะบิเนอะมะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟะฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะใครท่องได้ยกมือขึ้นอ่ะมี3คน4คนแล้วก็ที่เหลือนี่คือยังไม่ได้ใช่ไหมอยากได้ไหมอยากได้เดี๋ยวตอนก่อนจะกลับนะเอากระดาษมาผมมีกระดาษแล้วปากกาพร้อมเอาแบงค์500มาคนละใบที่ผมเขียนให้ใครอยากได้นะยกมือที่นั่นอะไรล่ะไม่เหลือแล้วที่อยากได้โอ้จ้าดูอาดีมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจดให้แผ่นละ500เท่านั้นแหละอ๋อเดี๋ยวงวดหน้ากันแล้วกันเดี๋ยวฉันไปหาเอาใหม่นี่พี่น้องลองดูนะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองทำความผิดดูอาบทนี้ชื่อไซยีดุลอิสติกฟาร์พี่น้องเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ผมให้นักเรียนทำใส่เอาไว้แล้วผมทำเองไม่เป็นหรอกนะครับผมให้นักเรียนเขียนคำอ่านที่เป็นภาษาอาหรับแล้วก็เอาคำอ่านที่เป็นภาษาอาหรับเขียนเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็เอาคำแปลด้วยพี่น้องพิมพ์คำว่านายแห่งการขออภัยโทษหรือแม่บทแห่งการขออภัยโทษพิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตใน Google นะมันจะขึ้นมาเลยมันจะขึ้นมาเลยพี่น้องก็ท่องได้เลยคนที่ไม่เคยท่องเลยนะครับใช้เวลา11วันใช้เวลา11วันท่องดูอาบทนี้ได้ตอนนี้ป๋อเลยท่องคล่องเลยใช้เวลา11วันพี่น้องดูว่าฉันมีความผิดอยากให้อัลลอฮ์อภัยโทษแต่ดูอาบทนี้ท่องไม่ได้พี่น้องจะได้รับอภัยโทษด้วยเหตุผลอะไรจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ในความผิดด้วยเหตุผลอะไรแล้วตอนนี้มีคนที่ท่องเนี่ยเขาท่องแบบนี้นะอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบี
หนึ่งวันวนอยู่แบบนี้หนึ่งวันเลยอัลลอฮุมานตะร็อบบีอัลลอฮุมานตะร็อบบีคนที่ผมบอกใช้เวลา11วันเนี่ยเขาโทรหาผมวันละแค่เนี้ยวันละท่อนละท่อนละท่อนใช้เวลา11วันทุกวันนี้ป๋อแล้วนี่ไงเราอยากจะไปสวรรค์อัลลอฮ์อยากจะได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอความผิดนี่แหละเป็นเหตุทำให้เราเดือดร้อนดังนั้นบทนี้คือนายแห่งการขออภัยโทษพี่น้องต้องอ่านและรอมฎอนกำลังจะมาเหลือเวลาอีกประมาณกับไล่ๆกับ10วันเนี่ยผมเชื่อก่อนจะเข้ารอมฎอนท่องทันพอดีอันนี้คือคนเนี่ยท่องสั้นที่สุดเลยนะแล้วบางคนบอกอาจารย์ฉันอายุเยอะแล้วที่นั่งอยู่นี่ใครอายุเกิน70ไหนยกมือผมดูหน่อยมีไหมหัจญะเกิน70แล้วเหรอ70เท่าไหร่จ๊ะ77เท่าไหร่นะหน้ายังก็23มีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องอายุ70ได้ดูอาบทนี้ตอนที่อายุ70แล้วเขาก็เอาไปเลยเอากลับบ้านไปอาจารย์เขียนให้ฉันหน่อยผมเขียนให้แต่เขาก็ไม่ให้ผม500นะก็เอากระดาษไปนิ่งๆกันเลยนะถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เอามาให้เลยใช้เวลาพี่น้องกี่วันคนนี้ผมไม่ทราบแต่ผมไปบรรยายที่นั่นอีกครั้งหนึ่งเขาบอกอาจารย์ฉันท่องได้แล้วอายุ70อายุ70เขาพูดประโยคนึงผมชอบมากเลยต้องรีบท่องก่อนเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายนี่ไงพี่น้องบทนี้ชื่อไซยิดุลอิสติกฟาร์นายแห่งการขออภัยโทษถ้าเราคิดว่าเรายังมีเวลาอีกเยอะก็เก็บเอาไว้ก่อนถ้าเราคิดว่าเราอาจจะต้องตายแล้วไม่มีอะไรจะมาขออภัยโทษจากอัลลอฮ์รีบท่องให้ได้บทที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ของเราร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะอร์ฮัมฮุมากะมารับบะยานีซอฆีรอตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาปัญหาของมันอยู่ที่จํานวนอยู่ที่ไหนอยู่ที่จํานวนจะต้องท่องดุอาบทนี้อย่างน้อยที่สุดนะครับวันละกี่ครั้ง5ครั้งแสดงว่าไม่ธรรมดาจะต้องท่องดูอาอย่างน้อยนะครับบทนี้ใครที่ไม่ได้พี่น้องรีบท่องเลยแล้วผมไม่ได้กำหนดเองนะพี่น้องไปดูในตำราตันบีฮุนกอฟิลินเขาอธิบายชัดดึงออกมาจากอัลกุรอานเลยเขาอธิบายนะครับจากอัลกุรอานในอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอานิสกุรลีวาลีวาลีได้เมื่อท่านทั้งหลายนึกถึงฉันตัฟซีรอธิบายคำว่านึกถึงฉันเนี่ยก็คือการทำการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งใช้5วักกะตูเมื่ออัตอฟวาวมาหาพ่อแม่จะขอบคุณจะนึกถึงพ่อแม่ก็ต้องใช้อาดัตเท่ากันจำนวนวันละ5ครั้งเป็นอย่างน้อยวันนี้ถึงยัง5ครั้งเราถึงยังใครยังไม่ถึงรีบท่องผมนะครับบอกกับพี่น้องพี่น้องอย่าไปอายเลยอะไรที่เรายังไม่เคยทำยังไม่เคยรู้ตอบไปเลยเราจะผมสอนหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยเวลาบอกถามนักเรียนว่าอะลามะตุลอิอรอบอัสลียะคืออะไรถ้าไม่ได้บอกไปเลยครูไม่ได้ไม่ได้ครูมันจะได้ล่นเวลาแล้วเราก็รู้ว่าคนคนนี้ยังไม่ได้มันนั่งนึกทั้งที่ไม่ได้มันเสียเวลานะครับไม่ได้ไม่รู้บอกเลยนะครับอะไรที่ไม่รู้เราบอกจะมีคนช่วยเราเองนะดูอาบทที่สี่ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมักฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตบทที่5ใครอยากได้สวรรค์ยกมือขึ้น5มีเยอะอ่านแบบนี้อัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ได้สวรรค์ไม่ใช่สวรรค์ธรรมดามูรอฟะกอกะทะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจารย์ไม่ดีอย่างฉันเนี่ยจะไปอยู่กับนบีเลยเหรอพี่น้องขอดุอาแล้ววิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนขอให้รู้ว่าดุอาที่เรากำลังขอเนี่ยหวังเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะได้ลดความปากตลาดของเราลงปากจัดของเราจะได้ลดลงขี้โมโหของเราจะได้ลดลงเพราะที่อยู่ของคนที่จะไปอยู่กับนบีเรื่องพวกนี้จะไม่มีดังนั้นขอดุอาให้ได้อยู่ในสวนสวรรค์กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านยังไงอัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลญันนะ3วรรคเองดุอาบทที่6ดุอาบทนี้พี่น้องผมอยากให้พี่น้องอ่านมากเลยแต่ก็ไม่อยากให้อ่านในเวลาเดียวกัน
พราะดูอาบทนี้เนี่ยนะครับที่อยากให้อ่านเพราะมันเป็นสำนวนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ในอัลกุรอานและเป็นสำนวนที่นบียูนุสเคยใช้ขออ่านยังไงลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูอาบทนี้ที่ผมบอกว่าอยากให้พี่น้องอ่านและท่องจำให้ได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าสถานการณ์เหตุการณ์ตอนที่นบียูนุสอยู่ในท้องปลาด้วยคำรำลึกบทนี้แหละทำให้นบียูนุสรอดออกจากท้องปลามาได้แต่ที่ไม่อยากให้พี่น้องต้องเอาดูอานี้ไปอ่านเพราะดูอาบทนี้เนี่ยนบียูนุสอ่านในขณะที่ท่านหมดหนทางที่จะไปต่อแล้วในตัฟซีรของอิบนุกะซีรอธิบายว่าเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในความมืด3อย่างมืดในท้องปลามืดในทําในอะไรในทะเลลึกและความมืดในเวลากลางคืนหมดความช่วยเหลือจากสิ่งรอบข้างแต่ด้วยกับซุบฮานัลลอฮ์ที่นบียูนุสขอเนี่ยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมินประโยคนี้ประโยคเดียวใครยืนยันอัลลอฮ์ยืนยันให้นบียูนุสรอดพี่น้องถ้ามีปัญหาหนักอกหนักใจหมดปัญญาจะแก้อ่านดูอาบทนี้อ่านดูอาบทนี้ไม่ใช่เวลามีปัญหาแล้วก็แค่เล่าให้คนข้างบ้านฟังโอ้ยมีปัญหาเวลาแยกย้ายแล้วเหมือนไม่มีปัญหาแล้วจริงๆคนมีปัญหาเนี่ยต้องบอกกับอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงสำหรับไหนใครมีปัญหาบ้างยกมือให้ดูหน่อยมีไหมไม่มีเลยโอ้ดีจริงๆเลยนะคนแถวนี้นี่นะนะถ้ามีปัญหาอ่านดูอาบทนี้อีกอย่างนึงที่พี่น้องต้องทำคือขึ้นละหมาดตะฮัจญุดขึ้นละหมาดตะฮัจญุดผมไปดูใน Facebook เนี่ยมีอยู่อันนึงผมชอบมากเลยเขาวาดรูปเนี่ยวาดรูปเหมือนหมู่บ้านนึงแล้วก็เอาหลังคาบ้านออกหมดเลยเอาหลังคาบ้านออกหมดเลยปรากฏว่าแล้วเขาก็เขียนตัวเลขของเวลาในค่ำคืนเอาไว้ก็คือเศษ1ส่วน2สุดท้ายของเศษ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนเนี่ยประมาณตั้งแต่ตี2ตี3ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเอาหลังคาบ้านออกหมดปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือหลับเรียบเลยแต่จะมีไฟเปิดอยู่บางบ้านไม่กี่หลังจาก100หลัง10หลังเนี่ยมีไฟเปิดอยู่ไม่กี่หลังเวลามองเข้าไปข้างในบ้านที่มีไฟเปิดบางบ้านก็กำลังนั่งดูบอลอยู่ตีสองตีสามดูบอลไหวไหมไหวบางคนกำลังปั่นงานอยู่เพื่อจะเอาไปส่งตอนเช้าไหวไหมไหวแต่ส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นนอนเรียบมีอยู่ประมาณสองสามหลังเท่านั้นที่เปิดหลังคามาแล้วเจอกำลังอยู่ในสัยยะดะนี่เป็นเรื่องจริงที่เอามาเทียบกับชีวิตของพวกเราได้ดังนั้นคนที่ขึ้นในเวลาละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่คนธรรมดานะไม่ใช่คนธรรมดาเอาไว้เดี๋ยวไปคุยในเรื่องตอนละหมาดตะฮัจญุดแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนอ้าวให้ดูอาไปทั้งหมดเท่าไหร่6ต้นนะครับเอาไปอ่านนะต้นที่1หลังจากที่เราตื่นนอนต้นที่2นายแห่งการขออภัยโทษต้นที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ของเราน้อยที่สุดของการอ่านวันหนึ่งคือ5ครั้งต้นที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายต้นที่5ขอให้ตัวเราได้อยู่ในสวนสวรรค์ร่วมกับท่านรอซูลต้นที่6เมื่อเจอปัญหาให้นึกถึงดุอาที่นบียูนุสได้อ่านเอาไว้นะครับอ้าวทีนี้เข้าสู่หัวข้อว่าในเรื่องรอมฎอนและการทําอุมเราะห์รอมฎอนใครอยากเข้ารอมฎอนบ้างนะยกมือให้ดูหน่อยโอ้โหอยากเข้ารอมฎอนมีนะคนแขกบางคนไม่อยากเข้ารอมฎอนเวลาได้ยินว่าบวชจะมากูสาวว่าเพิ่งจะบวชไปเองอะไรมาอีกแล้วดูสิเพิ่งจะบวชไปแมบๆนี่มาอีกแล้วพี่น้องผมเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่ามีมุสลิมบางคนจะเรียกมุสลิมได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ให้เครดิตไปก่อนก็แล้วกันมีมุสลิมบางคนใช้30วัน29วันในเดือนรอมฎอนถือศีลอดวันเดียวถือศีลอดวันเดียวเหตุแห่งการถือศีลอดพี่ต้องจำเอาไว้นะเอาเผื่อเอาไว้เจอกับสถานการณ์ที่ลูกหลานเราเป็นเขาถือศีลอดวันเดียวหลังจากนั้นไม่ถือเลยแล้วก็มีคนถามว่าอ้าวทำไมเดือนบวชมึงไม่ถือบวชเนี่ยเขาให้เหตุผลว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องเขาบอกว่าถือศีลอดรอมฎอนวันเดียวพอ
หลังจากนั้นที่เหลือไม่บวชไม่เป็นไรแล้วก็ไปออกข้าวสารฟิตรอในวันอีดพอแล้วเพราะข้าวสารฟิตรอจะไปช่วยเหลือไอ้ความผิดระหว่างรอมฎอนน่ะทั้งหมดเลยพี่น้องเข้าใจแบบนี้มั้ยเนี่ยข้าวสารฟิตรอเนี่ยอย่าไปเข้าใจแบบนี้นะแล้วก็มีคนเข้าใจแบบนี้เข้าใจจนตายจนตายเลยตายไปก็ยังบวชแบบนี้บวชเต็มที่วัน2วันเท่านั้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรไอ้วันที่เหลือไม่ต้องบวชไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงเราจะออกข้าวสารฟิตรอแล้วข้าวสารฟิตรอเดี๋ยวมันจะไปอุดรูรั่วของรอมฎอนไอ้ที่เราไม่ได้บวชน่ะไปพี่น้องรู้เปล่ารอมฎอนเคี้ยวใบกระท่อมเก็บๆๆๆไม่บวชขายก๋วยเตี๋ยวด้วยขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเขาก็ให้เหตุผลว่าถ้าเขาบวชแล้วเขาจะปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวยังโอ้เหตุผลบารณาเลยแล้วสุดท้ายตายไปในสภาพที่ไม่เคยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบเลยแล้วก็เข้าใจจะเข้าใจด้วยหัวหมอหรืออะไรก็ช่างเขาบอกว่าเขาจะออกข้าวสารฟิตรอในวันอีดเพื่อเอาข้าวสารฟิตรอมาอุดรอยรั่วพี่น้องรูนี้มันใหญ่เกินไปนะข้าวสารฟิตรอมันเอาไม่อยู่หรอกคือคำว่ารูรั่วเนี่ยพี่น้องสมมติว่าผ้าหนึ่งผืนเนี่ยมันมีรูอยู่เนี่ยเต็มที่วันนิดเดียวแล้วไอ้ข้าวสารฟิตรอนไปอุดแต่นี่พี่น้องอัลลอฮ์ขาดทั้งผืนน่ะมันจะไปชุนกันยังไงไหวล่ะนี่เนี่ยเข้าใจมั่วซั่วเข้าใจเองเนี่ยนะเวลาไม่ได้ฟังศาสนาก็เป็นแบบเนี้ยเข้าใจเองนึกเองแล้วก็เอาอะไรต่ออะไรมาบวกกันเวลาคนบอกเรื่องศาสนาเถียงอีกเถียงอีกแล้วก็มีจริงๆด้วยแล้วพี่น้องอย่าไปแตะตกใจเอ้ยอาจารย์มีเหรอคนไม่บวชพี่น้องไปดูเพียบเดือนรอมฎอนเดินถือน้ำโคกน้ำอะไรน้ำขวดน้ำขวดเดินถือน้ำขวดเดือนรอมฎอนเวลาถามตะย่อเป็นอะไรโรคกระเพาะโรคกระเพาะพี่น้องกระเพาะอะไรรู้ไหมกระเพาะรอมฎอนมานี่แหละนอกรอมฎอนตอนรอมฎอนไม่มาไม่เป็นไรอยู่ได้เวลารอมฎอนมาปุ๊บโรคกระเพาะมาเลยไอ้ถือศีลอดไม่ได้เนื่องจากโรคกระเพาะไม่ใช่ปัญหาแต่ใครก็ตามที่ถือศีลอดไม่ได้แล้วก็เดินถืออาหารกินอวดคนในช่วงรอมฎอนเนี่ยคนๆเนี่ยมีความผิดนะมีความผิดพี่น้องอย่าไปเข้าใจว่าเอ้ยเราบวชไม่ได้กินเต็มที่ที่เขาเรียกว่ากินล่อคนบวชน่ะเคยทำกันไหมจ๊ะอย่าไปทำนะอ้าวทีนี้ผมให้ความรู้กับพี่น้องผมเตรียมเอามาเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมด8รายการทีนี้ไปดูในยุคปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการเขาก็ไปรวบรวมเอาสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติก่อนเข้ารอมฎอนเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 13-14 รายการเดี๋ยวเอาดูของสมัยปัจจุบันก่อนเขาให้ทำอะไรบ้างข้อที่1โอ้โหเรื่องแรกก็ยากเลยเตรียมตัวก่อนจะเข้ารอมฎอนนะครับเรื่องแรกก็ยากเลยเอาวะดะนัฟซะกะอะลากิยามิลไลลีเตรียมความพร้อมในการขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนตะเราะวะห์ทำไม่ไหวเพราะไม่ค่อยได้เตรียมตัวไอเราเตรียมอดอย่างเดียวแต่ไม่ได้เตรียมยืนเอาไว้นี่นักวิชาการเอามาบอกพี่น้องเพราะส่วนใหญ่ไปดูทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าไม่เตรียมตัวปัญหาเกิดเหมือนใน Facebook ใน YouTube อ่ะละหมาดตะเราะเวห์20รอกาตสุเราะห์8ยังไม่เสร็จเลย20บิดมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันแล้วแล้วตอนนี้มีเร็วกว่านั้นอีกพี่น้องเคยเห็นประเทศอะไรผมจำไม่ได้แล้วที่เงียบปั๊บโอ้โหแล้วไม่ใช่ว่าเป็นคน2คนมันเล่นทั้งสุเราะห์เลยเราหายใจยังไม่ทันเลยโอ้โหมันอ่านยังไงไปดูอันนี้มีจริงอยู่ใน YouTube หรือในที่ไหนผมก็ไม่แน่ใจแล้วผมไปดูมีคนส่งให้ผมดูตั้งแต่รอมฎอนที่แล้วเขาบอกอาจารย์ละหมาดอย่างเงี้ยได้ไหมผมบอกไม่ได้หรอกเสี่ยงตายมากเลยเนี่ยโอ้โหแล้วก็มะมุมกับตออัดจริงๆไล่ตามต้อยหม่ำทันด้วยนะผู้หญิงก็โอ้โหไม่เบาเลยไปกับตะลกองบานเลยทำกันได้นี่พี่น้องเอามาจากไหนอ่ะนี่ไม่มีอะไรถูกสักอย่างเลยที่ทำแต่ปรากฏว่าสบายใจว่าได้ทำไมได้ละหมาดตะเราะเวห์แล้วแค่นั้นเองแต่รู้กลวิธีการไม่ถูกสักเรื่องนึงเลยแต่ภูมิใจโอ้โหเราละหมาดตะเราะเวห์กันแล้วดังนั้นอุลามะจึงเตือนนะครับในยุคสมัยนี้ความจริงมันเทียบเคียงมาดึงมาจากอะไรสิ่งที่อยู่ในหะดีษอยู่ในกุรอานนั่นแหละแต่เขามาสรุปเป็นสถานการณ์ในยุคปัจจุบันว่า1พยายามให้เราได้รู้สึกทำตัวให้เราคุ้นชินกับการจะต้องละหมาดในเวลา
กลางคืนละหมาดตะเราะเวห์เรานะพี่น้องเอาจริงๆหนักนะบางคนไปละหมาดตะเราะเวห์ไม่ไหวบางคนไปละหมาดตะเราะเวห์ไม่ไหวก็เพราะไม่อะไรไม่ได้ทำความคุ้นชินก่อนจะเข้ารอมฎอนบางคนบอกอาจารย์ฉันละหมาดไม่ไหวหรอกฉันเลยไม่ไปยืนนานไม่ไหวผมเนี่ยคนหนึ่งยืนนานไม่ค่อยไหวยืนนานไม่ค่อยไหวส่วนหนึ่งด้วยน้ำหนักตัวด้วยเวลายืนนานๆจะเจอโต๊ะอิหม่ามอ่านนานๆเนี่ย เริ่มจะอย่างเงี้ยไปทำนะอย่าไปทำมีสั่นคอแคกๆเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเองแล้วละหมาดตะเราะเวห์เนี่ยพี่น้องมีคนเนี่ยทักเลยนะ พี่น้องเคยเจอหรือเคยได้ยินเปล่าไม่รู้ว่าผมเนี่ยเคยเจอเลยละหมาดเสร็จเรียบร้อยโต๊ะคนหนึ่งเรียกโน้มๆมานี่หน่อยผมถามมีอะไรโต๊ะเนี่ยแสดงว่าหนุ่มเพิ่งจะเคยเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยทำไมล่ะโต๊ะรู้ได้ยังไงเพราะว่าถ้าหนุ่มได้ยินเสียง เนี่ยแสดงว่าหนุ่มต้องลงได้แล้วน่าเขาให้สัญญาแล้วว่าพอแล้วว่าเรากัดเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากไหนพี่น้องทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าเรายืนไม่ไหวล่ะถ้าเรายืนไม่ไหวทำยังไงฮะถ้ายืนไม่ไหวเนี่ยพี่น้องให้นั่งลงให้นั่งลงไม่ใช่ไปยืนอิหม่ามไม่ลงฉันก็ยืนขาสั่นแผลบอยู่งั้นถ้าไม่ไหวปุ๊บให้นั่งลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องบอกใครด้วยนะโอ้แย่จังไม่ต้องไปพูดอะไรเพราะพูดปุ๊บเสียละหมาดเลยก็ลงไปธรรมดานั่นแหละแล้วก็ละหมาดเสร็จเรียบร้อยอะไรพี่น้องก็ดูว่าว่าเราก็อัดต่อไปยืนไหวไหมถ้ายืนไหวก็ยืนยืนไม่ไหวก็นั่งเข้านั่นนะวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยืนสำหรับการละหมาดตะเราะเวียนะครับแต่ว่าอันนี้สำหรับคนเป็นมะมุมโต๊ะอิหม่ามก็ต้องดูใครด้วยดูลูกมะมุมด้วยข้างหลังเนี่ยรวมกันเนี่ย3คนอายุ1,000กว่าตัวอิหม่ามโอ้โหกดซะตุกะสั่นแล้วยังไม่ลงเลยดูด้วยนะครับบางทีมีแต่เด็กๆแบบเนี้ยโอ้โหเราก็เล่นเอื้อนอยู่นั่นแหละผมไปละหมาดที่สุเหร่าสมัยเด็กๆนะพี่น้องเด็กบางคนมันไม่ไหวมันเดินออกเลยมันเดินออกเลยก็เพราะนี่ไงไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการฝึกเพราะอะไรเตรียมความพร้อมต่อการที่จะยืนในเวลากลางคืนนะครับไม่ใช่เบาๆนะละหมาดตะเราะเวห์เนี่ย8รอกอะอ์เนี่ยรวมกับวีเตสด้วยอะไรเบียดเสร็จเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมี40นาทีขึ้นนะมี40นาทีขึ้นแล้วถ้าบางมัสยิดละหมาด20อะไรชุดละยุสเนี่ยอาหาน้องเอ้ยชนตี3อ่ะนะชนตี3เลยแต่ดูเหอะสุดท้ายเราบอกจะเอาจริงเอาจังกันเวลาเอาแล้วปุ๊บได้2รอกอัตไปแล้วก็เหมือนกับแชร์เมื่อกี้แหละบวชในรอมฎอนวันเดียวของเราก็อะไรตะเราะเวห์2รอกอัตไปแล้วอ้าวไปดูข้อที่2ตะคอลุสมินัชชาวาคิลพยายามเลยก่อนจะเข้ารอมฎอนต้องพยายามทำตัวเราให้ว่างจากเรื่องอะไรให้ได้พี่น้องจึงสังเกตว่าเวลาก่อนจะเข้ารอมฎอนร้านอาหารบางร้านเนี่ยเขาอะไรที่เขามีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ในรอมฎอนตลอดรอมฎอนได้โดยไม่ต้องประกอบสัมมาอาชีพเขาปิดเลยรอมฎอนเขาปิดเลยรอมฎอนไม่ขายเลย1เดือนแต่ถามว่าขายได้ไหมได้ไหมขายได้นะขายได้ไม่ใช่ไอ้ที่เราหยุดนะเพราะเฮ้ยทำไมมันมาขายกันเลยวะโอ้เฮ้ยรอมฎอนขอห้ามขายมึงหยุดไปด้วยต้องดูด้วยว่าไอ้ที่เราไม่ขายเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราเตรียมการเตรียมความพร้อมสำหรับครอบครัวเรามาเป็นอย่างดีรอมฎอนจะเป็นเดือนแห่งการมุ่งสู่การทำอิบาดะห์โดยที่ไม่ทำธุรกิจการค้าไม่ขายอาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยได้เลยพี่น้องในประเทศอาหรับนะครับถ้าเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาจะนอนกันประมาณ3เมื่อที่กินข้าวซะฮอละหมาดซุบฮ์อะไรเรียบร้อยเข้านอนแล้วเขาก็จะตื่นอีกทีนึงก็นู่นเลยซูฮรีอาซานซูฮรีแก่ๆเลยบางทีนะเงียบทั้งเมืองเลยรอมฎอนเนี่ยแต่กลางคืนนี่ครึกเลยแต่พวกเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นบางคนบอกโอ้ยอาจารย์ไปขายของไม่ได้รอมฎอนขายได้นะครับ
ขายของนะได้ในรอมฎอนแต่ว่าถ้าคนที่จะไม่ขายก็ดูด้วยว่าเตรียมการเอาไว้สำหรับรอมฎอนแล้วหรือยังไม่ใช่เขาหยุดเราหยุดโดยไม่รู้ที่มาที่ไปว่ายังไงดังนั้นนักวิชาการจึงเตือนว่าถ้าเป็นไปได้ตะคอลุสมินัชวากิลพยายามทำตัวของเราให้ว่างจากเรื่องที่เราเคยยุ่งอยู่นะครับสำหรับรอมฎอนอันที่3กอลลิซาอติลอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นอุลามะยุคใหม่เลยเขาบอกว่าเวลาถึงช่วงรอมฎอนให้มีเวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะให้น้อยๆหน่อ ยเอาตอนนี้ก่อนเราจะเข้ารอมฎอนใช่ไหมพี่น้องอยู่กับอินเทอร์เน็ตกี่ชั่วโมงวันหนึ่งมีเวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยกี่ชั่วโมงเวลาเข้ารอมฎอนปั๊บต้องน้อยลงเพราะอะไรพี่น้องโอ้โหไอตอนอ่านกุรอาน10นาทีเนี่ยนะมันนานมากเลยแต่เวลาเปิด YouTube 10นาทีเนี่ยสาวยังไม่ไปถึงไหนเลยบางทีเล่นไป2ชั่วโมงแล้วยังสบายๆอยู่เลยนี่แหละนักวิชาการจึงเตือนว่าให้เวลากับอินเทอร์เน็ตในช่วงของเดือนรอมฎอนเตรียมตัวเลยว่าตอนนี้กำลังจะเข้ารอมฎอนฉันจะลดเวลาของอินเทอร์เน็ตของฉันเนี่ยลงบ้างนะครับรายการที่4พยายามให้ชีวิตของเราอยู่กับเรื่องที่เป็นนาวาฟิลให้เยอะขึ้นภาคสุนัตเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นพี่น้องสำรวจก่อนจะเข้ารอมฎอน10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้กำลังถึงชะบานช่วงกำลังจะเข้าสู่ช่วงปลายแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นภาคนาวาฟินเป็นสุนัตที่เราทำได้พยายามเก็บเอามาทำเพราะรอมฎอนเราจะอัดสิ่งที่เป็นสุนัตเพิ่มเข้าไปอีกแต่ถ้าพี่น้องไม่ทำอะไรที่เป็นสุนัตเลยเวลาเข้ารอมฎอนไปแล้วนะครับโอกาสที่เราจะทำมันจะแปลกๆแล้วข้อต่อมาอุดูรับบักบิลบูลูกิชชาฮรีบิบูลูกิชชาฮรีขอดูอาต่ออัลลอฮฺตาลาให้เรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงรอมฎอนนะครับพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ้ยังแข็งแรงดีอยู่พี่น้องไปจบที่หน้าเสาไฟเยอะเลยบางคนเนี่ยนะครับตายวันดูเดือนเลยแข็งแรงฉันยังแข็งแรงปีนี้ในรอมฎอนนี่สบายอัลลอฮฺเอาวันดูเดือนเลยดังนั้นเราจึงต้องเตือนตัวเราเองอัลลอฮ์จ๋าให้ฉันมีชีวิตอยู่ผ่านเดือนรอมฎอนไปด้วยเถิดทำไมต้องขอดุอาแบบนี้พี่น้องทำไมต้องขอดุอาแบบนี้มีหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนมีชีวิตอยู่จนกระทั่งเดือนรอมฎอนมาถึงแล้วอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วออกจากเดือนรอมฎอนคนนี้ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่คนนี้จะต้องรับคือไฟนรกของอัลลอฮ์ดังนั้นนี่นะที่อุลามะเขาบอกเตรียมตัวให้ดีนะเพราะมันจะมีผลขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในรอมฎอนแล้วออกจากรอมฎอนในสภาพที่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์การที่ไม่ได้รับการอภัยโทษดูยังไงก็ดูว่ารอมฎอนที่เราอยู่กับก่อนรอมฎอนที่เรามีชีวิตเนี่ยเหมือนกันเลยหรือบางทีแย่กว่าอีกจนกระทั่งออกจากรอมฎอนคนรอบเราไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเราเลยเคยด่าเก่งก็ด่าเก่งเคยขี้โมโหก็ขี้โมโหเคยไม่ทำอะไรก็ไม่ทำตีไก่ก็ยังตีเล่นนกเขาก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมทำสารพัดอย่างที่ศาสนาห้ามทำหมดไม่ว่าจะรอมฎอนนอกรอมฎอนหมดทำหมดด้วยเหตุผลเนี่ยพี่น้องคนหลายคนเนี่ยนะน่าเสียใจอึดรอมฎอนได้30วันไม่ดูดบุหรี่เลยไม่ดูดบุหรี่เลยใน30วันของเดือนรอมฎอนเวลาเขาตะกะเบ็ดวันอีดเท่านั้นแหละเช่เป่าแล้วออกบวชแล้วเรามาพร้อมกับชัยฏอนเลยเวลาโต๊ะครูพูดอย่างนี้พี่น้องบอกไม่พวกนี้มันปากเสียพี่น้องดูหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเมื่อรอมฎอนมาสิ่งที่อัลลอฮ์จะทำ3รายการในหะดีษบทนี้นะครับ1อัลลอฮ์จะทำการเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกแล้วก็ล่ามชัยฏอน3อย่างที่อัลลอฮ์จะให้เกิดในช่วงของเดือนรอมฎอน นั่นหมายความว่าเมื่อออกจากเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ก็จะปลดพันธนาการชัยฏอนให้ออกมาได้ลองเทียบดูเอาตัวเราเทียบดู
เราเนี่ยขังตัวเรากับอิบาดะห์ทำความดีอยู่ไม่เล่นไม่เอาบุหรี่30วันเวลาอัลลอฮ์ปลดชัยฏอนปั๊บเราก็เริ่มบุหรี่เลยเอาอาจารย์เอาจริงจังอะไรกับบุหรี่พี่ต้องหาให้ผมดูหน่อยว่าอุลามะที่สอนศาสนาเนี่ยคนไหนบอกบุหรี่ใช้ได้มั้งเอาว่าเบาสุดกับมักกะเราะห์แล้วนะเบาสุดนี่นะมักกะเราะห์ถ้าไปดูฟัตาวาเนี่ยอียิปต์ซาอุดีจนกระทั่งฟัตาวาของสำนักจุฬาราชมนตรีบอกบุหรี่ฮุกมอะไรฮารอมฮุกมฮารอมเฉยที่มันน่าเสียใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมหน้าสุโตสุเรามีกระถางได้ยังไงมีอะไรเขาเรียกอะไรกระโถนไปดูเต็มเลยขี้ไปจากขี้บุหรี่ขณะที่ฟัตวาออกกันกระหึ่มเลยฮาราม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 เล่นกันหน้าสุราเป่าปูปูปูแล้วใครไปเตือนที่หน้าสุรามีมวยมีมวยนี่ไงของฮารามชัดชัดฟัตวาตรงกันไม่มีขีลาฟเลยนี่แต่คนดันทำที่สุราบางทีพี่น้องหน้าสุราจะมีโต๊ะตั้งอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีกระโถนเนี่ยตั้งเอาไว้ให้เต็มนั่งกันเต็มคุยไปคุยมาแจกแล้วดังนั้นอย่าทำทีนี้เราฟังสิ่งที่บรรดานักวิชาการร่วมสมัยแนะนำกับพวกเราแล้วนะครับมาดูว่าสิ่งที่เป็นฟาดออิลความประเสริฐของการมาของเดือนรอมฎอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความประเสริฐที่เราจะต้องให้ความสำคัญเอาใจใส่กับรอมฎอนเหตุผลข้อที่หนึ่งอันซาลลอฮูฟีฮิลกุรอานกะรีมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนกุรอานที่เราอ่านเนี่ยนะครับถูกประทานลงมาเนี่ยในเดือนรอมฎอนอินนันนุซูลัลกุรอานฟีฮิมินอาซามิลอะฮาดีซิลลัตตีตะบัยยะนะฟัดลฮาซัชชะฮ์ด้วยเหตุผลของการประทานอัลกุรอานนี้แหละเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นยืนยันถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์เลือกใน12เดือนด้วยการประทานอัลกุรอานในเดือนนี้และเหตุผลแห่งการประทานอัลกุรอานจึงเป็นเดือนที่บ่งชี้ให้เราได้รู้ว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่มีความประเสริฐนักวิชาการบางคนเรียกเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนอะไรด้วยชะฮรุลกุรอานชะฮรุลอะไรชะฮรุลกุรอานเดือนแห่งอัลกุรอานให้ความหมายยังไงเดือนแห่งอัลกุรอานมาถึงพวกเราดังนั้นเดือนเนี้ยสิ่งที่พี่น้องฟังวันนี้แล้วอยากให้พี่น้องได้ทำนะครับอยากให้ได้ทำพี่น้องไปสำรวจเลยว่าเดือนเนี้ยก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องท่องกุรอานอ่านกุรอานไปได้กี่หน้าอ่านไปได้กี่หน้าถามตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวบางทีนึกไม่ทันกลับไปดูกุรอานเลยที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยรู้ไหมกุรอานที่บ้านเราอยู่ตรงไหนปัญหาน่ะอาจารย์เดี๋ยวขอหากุรอานก่อนนะขอหากุรอานก่อนมันอยู่ตรงไหนนี่แหละเราบอกกุรอานสำคัญพี่ต้องส่งลูกหลานไปเข้าค่ายกุรอานคืออะไรแถวนี้ขอท่องกันป่ะฮะกุรอานเป็นธรรมนูญของฉันกุรอานเป็นธรรมนูญของฉันธรรมนูญของฉันคืออะไรฮะฉันจะต้องใช้กุรอานในการดำเนินชีวิตใครไม่มีกุรอานใครไม่เข้าใจกุรอานหลงทางนี่ของที่เราอะไรของที่เราท่องคำถามโต๊ะแล้วกุรอานที่บ้านโต๊ะอยู่ไหนเออว่ากุรอานกูอยู่ไหนวะยังไม่รู้เลยกุรอานที่บ้านเอาวางไว้ตรงไหนพี่น้องแต่ผมถามพี่น้องหน่อยว่าสร้อยทองน่ะเอาวางไว้ตรงไหนรู้ไหมรู้เลยลองนึกดูเราเนี่ยตอบตัวเราว่าถ้าวันนี้เดินเข้าบ้านปั๊บให้ไปหาสตางค์แบงค์500กับกุรอานเนี่ยเราคิดว่าเราจะหาอะไรเจอก่อนกันอาจารย์ฉันเจอกุรอานก่อนทำไมอ่ะเพราะแบงค์500ที่บ้านฉันไม่มีเรารู้หมดเลยสตางค์ระวางไว้ตรงไหนโฉนดไว้ตรงไหนรู้หมดถามว่าพวกนี้เป็นทางที่จะพาเราไปสวรรค์ได้ไหมไม่ได้อะไรล่ะกุรอานจะพาไปแต่กุรอานอยู่ตรงไหนรู้ไหมไม่รู้แล้วถามว่าจะนับหน้ากันยังไง
จะนับว่าอ่านไปได้กี่หน้ากันยังไงด้วยเหตุนี้เมื่ออัลกุรอานถูกประทานในเดือนนี้อุลามะเรียกเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานพี่น้องต้องเอาเดือนชะอ์บานเนี่ยหาคำตอบให้ได้ว่าตกลงแล้วชะอ์บานเราอ่านกุรอานได้กี่หน้าอ่านกุรอานได้กี่หน้าสมมุติสรุปแล้วตั้งชะอ์บานเนี่ยเราได้5หน้าอุลามะเตือนแบบนี้นะครับว่ารอมฎอนที่กำลังจะเข้าไปถึงตลอดรอมฎอน30วันพี่น้องต้องได้กุรอานอย่างน้อย5หน้าครึ่งถึง6หน้าเอาแค่นี้แหละนั่นแสดงให้รู้ว่าเราใช้เวลากับอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนมากกว่าเดือนที่ผ่านมาพอจะเข้าใจไหมจ๊ะเนี่ยวิธีง่ายๆเลยนักวิชาการเขาไม่ได้เอาอะไรจากเราอาจารย์เอาแบบว่าเต็มๆหน่อยเอาแบบให้มันชัดๆพี่น้องรู้เปล่าซัลลัฟอ่านอัลกุรอานรอมฎอน1เดือน60จบอ่ะเอามั้ยล่ะแบบนี้ก็เอาแบบน้อยๆนิดนึงก็ได้ไอตอนฟังบอกต้องครูทำไมล่ะเอาแค่5หน้า6หน้าอาจารย์เอาให้มันเต็มพูดให้มันชัดเวลาเราพูดชัดทำไหมเริ่มไม่ชัดแล้วเริ่มเอาไม่ชัดแล้วเขาเอากัน60เที่ยวหรืออย่างน้อยสำหรับพวกเขาคือ30เที่ยวแสดงว่ารอมฎอน30วันเขาอัดกันวันละเท่าไหร่วันละเที่ยว 6,000 กว่าอายะห์น่ะเขาเก็บจบในวันเดียวดังนั้นเมื่อเราไม่สามารถจะบี้ขนาดพวกเขาได้นักวิชาการเขาก็เลยหาวิธีว่าอัลอิกซาร์ที่เขาแนะนำก็คือไปดูหน่อยชะอ์บานท่านได้กี่หน้ารอมฎอนให้มากกว่าชะอ์บานถือว่าเข้าเขาแล้วแต่นี่ชะอ์บานก็ไม่เช็ครอมฎอนก็ไม่ทำและจะบอกว่ากุรอานประทานในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นชะกุรอานของเราอย่าไปพูดเลยขายกี่หน้าขายกี่หน้าเขาพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องทำได้นะครับปีนี้1เที่ยวทั้ง30วันเนี่ยวันละยุทธ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 จะจบเท่าไหร่30พอดีเมื่อจบ30ปีหน้าก็สัก31ปีต่อไปก็32 33 34ต้องขยับขึ้นไปแบบนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ผมถึงแนะนำว่าให้กลับไปเช็คชะบานที่เหลือว่าเราได้กุรอานกันไปกี่หน้านะครับอ้าวข้อที่2ในเดือนรอมฎอนยะตะดัมมะนุไลลาตุลกอดริลลตีบัยยะนัลบัยยะนันนบีในเดือนรอมฎอนนี้มีอยู่1คืนที่เรียกว่าไลลาตุลกอดรอันนะฮาคอยรุมมินอัลฟิชะซึ่งในไลลาตุลกอดรนี้มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนนี่คือรอมฎอนเรารู้กันมาตลอดอ่านประเสริฐกว่าพันเดือนประเสริฐกว่าพันเดือนเคยเจอไลลาตุลกอดกันยังใครเคยเจอไลลาตุลกอดแล้วยกมือได้ฮะอาจารย์ฉันเจอแล้วต้นไม้นะสุญูดหมดเลยมีคนเคยเล่าให้ผมฟังนะแถวบ้านผมเขาบอกอาจารย์ฉันเนี่ยจับงูเห่าได้มือเปล่าจับงูเห่าได้มือเปล่าเลยเขาบอกว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยฉันออกไปนาออกไปเดินที่นาเนี่ยปรากฏว่าไปเหยียบงูไปเหยียบงูแล้วตอนที่กำลังเหยียบงูเนี่ยฟ้ามันเป็นสีเหลืองหมดเลยอันนี้เขาเล่านะเขาบอกว่าหลังจากนั้นประมาณสักไม่กี่นาทีหรอกมันก็กลับเป็นสีดำเหมือนเดิมก้มลงไปดูที่เท้าเนี่ยเหยียบงูอยู่เขาบอกหลังจากวันนั้นเนี่ยนะจับงูมือเปล่าได้เลยอันนี้เรื่องเล่าบางคนก็เล่าว่านะไปละหมาดซุบฮ์ใช่ไหมเอาหมวกแขวนเอาไว้ที่ต้นไม้วันละหมาดเสร็จเรียบไออาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยหมวกขึ้นไปอยู่บนนู่นยอดไม้แล้วอันนี้ทั้งหมดที่ว่าในเรื่องไลลาตุลกอดที่เป็นประเภทเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเล่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามันจะเกิดไลลาตุลกอดด้วยเหตุผลนี้แต่ที่มีหลักฐานก็คือไลลาตุลกอดรีคอยรุนมินอัลฟิชะดีกว่า 1,000 เดือน 1,000 เดือนก็ประมาณ 83-84 ปีนะครับทำความดีให้อยู่ในช่วงของคืนไลลาตุลกอดคืนเดียวเราจะได้ภาคผลบุญประมาณ83ปีมีกี่คนอายุ83แต่ผมเนี่ยขออายุ150นะผมไปบัยตุลลอฮ์เนี่ยผมบอกอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันมีอายุถึง150ปีด้วยเถอะหลายคนฟังผมแล้วขำ
อ้วนๆอย่างอาจารย์เนี่ย60ก็ให้รอดเถอะมันจี๊ดมากเลยแต่ว่าบางคนก็ดีนะบางคนถามเลยอาจารย์อย่าอาจารย์จะรอดไปถึงหรอ70นะผมบอกผมไม่ได้ขอตะยอนนะผมขออัลเลาะห์นุ่นแล้วหลักฐานที่บอกว่าผมกล้าขอเพราะอะไรรู้จักนบีนูห์มั้ยนบีนูห์อายุเท่าไหร่นบีนูห์น่ะ950ปีนะครับ950ปีเนี่ยแล้วถามว่าผมขอแค่150ปีถ้าอัลเลาะห์จะให้ยากมั้ยไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยอัลเลาะห์บางคนบอกอาจารย์โอ้ย80ก็ตำน้ำกินแล้วก็นบีนูห์น่ะ950ปีอ่ะ1,000 ปีด้วยซ้ำถามว่าเราขอไม่ถึงครึ่งหนึ่งทีทำไมล่ะถ้าอัลเลาะห์จะให้แต่ทีนี้พวกเราไม่ขอขนาดนั้นเออขอสัก20 30ปีก็เอาแล้วเราเอ้ยฉันน่ะขอไม่ให้เกิน80หรอกทำไมล่ะไม่ขอให้มันยาวๆไว้เพราะอัลเลาะห์เคยให้มาแล้วอย่าว่าแต่ของที่เราไม่เคยเห็นเลยของที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถ้าอัลเลาะห์จะให้ได้ไหมได้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนี่อัลเลาะห์ให้กับนบีนูห์มาแล้วแล้วให้กับนบีอื่นก็ให้มาตั้งหลายคนที่เกินร้อยแล้วทำไมล่ะเราขอไม่ได้เนี่ยเหตุผลเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงอะไรรู้ไหมผมเคยบอกหลายคนที่มีลูกหลานตัวเล็กๆเนี่ยผมบอกว่าขอดูอาให้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมสิสวนผมเลยอาจารย์เอ้ยอัลเลาะห์มันจะไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมอะไรปั้นดินอยู่นี่ถ้าถามว่าเคยขอเปล่าไม่เคยไม่เคยพี่น้องถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเชคคนหนึ่งชื่อกั้นบีท่านเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเนี่ยไม่ใช่คนอาหรับด้วยนะไม่ใช่คนอาหรับด้วยท่านบอกว่าท่านเขียนในประวัติของท่านว่าท่านไม่ใช่คนดีนะไม่ใช่คนดีทำให้แม่เนี่ยเสียใจหลายต่อหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ท่านทำให้แม่ท่านเสียใจแม่จะพูดว่าทำตัวอย่างเงี้ยลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเลยนะถ้าลูกดื้ออย่างงี้ไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเลยแม่ขอดุอาเลยให้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมสุดท้ายพี่น้องท่านได้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมแม่ท่านบอกไม่ตกใจเพราะท่านขอเพียงแค่รอว่าสิ่งที่ท่านขอจะมาถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเองดังนั้นพี่น้องเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคนที่เคยสอนผมอยู่คนนึงพ่อเขาเป็นคนพม่าอัสลีเลยเป็นคนพม่าเลยแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปสอนในมหาลัยมะดีนะห์ปรากฏทุกวันเนี่ยลูกกลายมาเป็นคนสอนในมหาลัยมะดีนะห์ได้สัญชาติซาอุดีไปแล้วคนที่ไหนคนพม่าแล้วมันจะแปลกอะไรคนไทยจะไม่ได้แต่พวกเราโอ้ยอาจารย์จะไปสนใจมันเลยปล่อยมันไปปล่อยมันไปนี่ไงโอ้ยให้มันไม่ติดยาก็เอาละให้มันไม่เป็นตุ๊ดก็เอาละนี่เราขอกันแค่เนี่ยผมจึงบอกว่าลองเปลี่ยนมิติของการขอดุอาใหม่เนี่ยไลลาตุลกอดเนี่ยทำคืนเดียวอัลลอฮ์ตอบแทนให้ตั้ง80กว่าปีนี่อัลลอฮ์ให้ขนาดนี้ยังให้ได้แล้วทำไมล่ะเราขอดุอาผมเนี่ยได้กับตัวเองเลยผมบอกผมขอดุอาให้ผมมีอายุ150ปีคนนั่งฟังขำดูอาจารย์อย่างอาจารย์แต่ฉันว่าต่อให้ถึง150ปีขาก็ไม่มีหรอกผมถามทำไมอ่ะเดี๋ยวเบาหวานก็เอาไปกินรู้ดีคือรู้หมดเลยแต่พี่น้องนี่นะมันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าเพราะเราไม่เคยคิดที่จะขอดุอาและหรือบางครั้งอาจจะถึงขั้นที่เราไม่เชื่อว่าเราให้ได้โดยซ้ำอันตรายถึงขั้นนั้นนะเราอาจจะเป็นบุคคลในหัวใจของเราไม่เชื่อว่าเราจะให้ใครที่มีอายุถึง150ปีผมไปไบตุลลอฮ์หลายเที่ยวเนี่ยผมขอหนึ่งในนั้นเลยอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันถึง150ปีด้วยเถอะแต่ทุกวันนี้เริ่มไอ้นี่ละอัลลอฮ์จ๋าถ้า150ปีไม่ได้ก็สัก120ก่อนก็ได้นะเดี๋ยว120แล้วก็ค่อยเปลี่ยนใหม่แต่ใจอยากจะถึง150ปีเพราะยังไม่อยากตายผมกลัวตายมากเลยนะโหยิ่งเวลามาถึงทุกวันนี้เนี่ยกลัวตายกลัวว่าตายไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ดีเนี่ยมันจะไม่ได้ดีก็กลัวมากเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พยายามทำอยู่ทุกวันนี้คือพยายามจะเป็นคนสอนศาสนาพยายามจะเป็นคนสอนศาสนาอันนี้คือหนึ่งที่ผมพยายามมองแล้วก็สำรวจพี่น้องคนที่สอนศาสนาอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีให้ในบั้นปลายชีวิตในบั้นปลายชีวิตผมเอามาจากไหนรู้ไหมอันนี้ผมไปนั่งดูเองตามเองเลยนะก็คือพี่น้องสังเกตโต๊ะครูใหญ่ๆเวลาตายเนี่ย
บารากาหนึ่งที่พวกท่านจะได้ณที่อัลลอฮฺวะลอฮฺตาลาอาลัมแต่บารากาที่เรามองได้เห็นก็คือจะมีคนละหมาดญะนาซะห์เนี่ยเยอะมากเลยผมนับให้พี่น้องดูนะอาจารย์อิสมาอีลวิสุทธิปาณีคนละหมาด2ซูเราะห์อาจารย์อิมรอนมะกูดีมัสยิดอัลฮุดาใหญ่โตมโหฬารทึกเลยคนละหมาดล้นเลยอาจารย์ซาอัดอับดุลลอฮ์ผู้ใหญ่โรงเรียนคลอง19บนสุราเนี่ยพี่น้องไหลลงมาในสนามที่ใต้อาคารความที่คนเยอะแล้วก็ใครอีกล่ะอีกคนหนึ่งเชคมุตะวัลลีชะอรอวีวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องเขาเปรียบเหมือนกับกล่องที่ลอยอยู่บนน้ำเพราะคนเยอะจนกระทั่งไม่สามารถจะแบกมายัดท่านออกมาได้ทำยังไงรู้ไหมเขาก็เอามายัดเนี่ยผ่านบนหัวคนเนี่ยส่งไปความที่คนเยอะเนี่ยนะพี่น้องถนนเขาเรียกถนนอะไรนะบ้านเราแบบมอเตอร์เวย์นะถนนทางยกระดับสูงๆมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยความที่คนมันละหมาดเนี่ยลองถามตัวเราว่าถ้าเราตายเนี่ยจะมีใครละหมาดแบบนี้เป็นบารากะห์ในชีวิตเราไหมนี่เอ้ยนี่ซาตายแล้วขอมาอัพนะถ้าไปตรงชื่อใครนะอัลโหลมันเพิ่งจะตายวันนี้เองเหรออันฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์เอามันไปนี่ไงพี่น้องเราตายแล้วสภาพนี้เปล่าแต่ผมเห็นเนี่ยผมรู้ว่าตำแหน่งงานอื่นก็อาจจะมีบารากะห์แต่ที่ผมติดตามอยู่เนี่ยคือบารากะห์ของคนสอนศาสนาเนี่ยพี่น้องเนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อคนตายในระดับที่ผมเอ่ยชื่อพี่น้องไปดูได้นี่คือเขาตายไปแล้วเราคนวันที่อาจารย์ซาดอับดุลลอฮ์เสียชีวิตพี่น้องบาบอจากทางใต้เนี่ยขึ้นรถบัสขึ้นมากันเลยมาละหมาดให้แล้วเราล่ะคนในมูเกมนะจะละหมาดให้เราเปล่าลูกหลานเราละหมาดได้หรือเปล่าละหมาดญะนาซะห์ดังนั้นนึกดูให้ดีนะครับนึกดูให้ดีแล้วก็ขอให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเลยพี่น้องว่าการถือศีลอดของเราแล้วก็ตามหาไลลาตุลกอดประเด็นของการตามหาไลลาตุลกอดเนี่ยพี่น้องไลลาตุลกอดเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยจะนอนเยอะในค่ำคืนที่จะเกิดไลลาตุลกอดนะครับจะเป็นค่ำคืนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะหลับไหลหมดไปกับการนอนจะเหลือไม่กี่คนหรอกจะมีคนที่พยายามอยู่จนกระทั่งเจอไลลาตุลกอดเนี่ยได้ไม่กี่คนดังนั้นถ้าทำเป็นไปได้30วันนะอัดให้เต็ม30วันยังไงก็ต้องเจอแต่ว่าถ้าถึงจะขั้นให้เจอว่าโอ้โหต้นไม้สุยูดเนี่ยนั่งเฝ้าเลยต้นมะม่วงบ้านเราเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นแค่เรื่องเล่าหลักฐานยืนยันเนี่ยก็ให้ดูเพียงแค่อะไรอากาศที่เย็นสบายก็จะส่งผลให้การนอนสบายตามไปด้วยนะครับแล้วก็ในเช้าของวันนั้นนะครับแดดที่จะส่องลงมาเนี่ยมันก็จะอะไรเบาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาสายแดดเพิ่งจะเริ่มแรงพี่น้องก็ไปดูเวลาสุดท้ายแล้วอัดกันในเฟซเรื่องนี้บางคนก็เริ่มพิมพ์เลยเวลาเข้าข้าม21ใช่ไหมคืนนี้น่าจะเป็นไลลาตุลกอดดูสิแดดไม่แรงขึ้นปุ้งเฟซบุ๊กคอมเมนต์มาเลยทันทีทำไมแถวบ้านกูแดดเปี้ยงมึงมั่วแล้วเนี่ยสุดท้ายทะเลาะกันในเฟซไอ้ไลลาตุลกอดที่จะหาไม่ใช่แล้วไม่คุยแล้วไปคุยกันอะไรกันไม่รู้เนี่ยพี่น้องปีที่แล้วเนี่ยผมนั่งอ่านอยู่โอ้โหอร่อยอร่อยดีสุดท้ายเนี่ยผมนั่งอ่านดูแต่จนจบรอมฎอนไม่มีไลลาตุลกอดเลยเพราะเวลาไอ้นี่บอกใช่ไอ้นั่นบอกไม่ใช่มันเกิดไปแล้ว21ไอ้นั่นบอก25ไอ้นู่นบอก27สุดท้ายพี่น้องถ้าเรามั่นใจว่าใช่ก็คือจบเนี่ยเฟซน่ะใช้กันน้อยๆหน่อยใช้กันน้อยๆหน่อยนะครับเพราะนี่ไงอุลามะเขาถึงเตือนเนี่ยว่าใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตให้มันอะไรให้มันน้อยทำไมอ่ะก็เนี่ยเหตุผลที่มันเกิดขึ้นทะเลาะกันเป็นจริงเป็นจังเพียงเพื่อจะยืนยันว่าอันไหนเป็นไลลาตุลกอดนะครับอันไหนเป็นไลลาตุลกอดใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้เอาแล้วจั่วกันแล้วไอ้คนนั้น27ไอ้คนนั้น25ไอ้คนนู้น21นะไลลาตุลกอดไปแล้วพอเรามาดูไลลาตุลกอดมันคืนเดียวโอ้โหเต็มเลยแต่ละคนก็บอกของตัวเองเนี่ยฝนกำลังตกเลยพรำๆหลักฐานเต็มไปหมดดีที่สุดก็คือรูดเลยนะครับเอาให้ทุกวันรายการที่3ยังฟิรุลลอฮุบิฮิซุนูบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอน
วะยุกัฟฟิรุบิฮิลคอตอยาและพระองค์จะทรงทำการขจัดเคลียร์เรื่องของความผิดบาปต่างๆสิ่งที่เป็นความผิดที่เราได้กระทำถ้าเรามีชีวิตเข้าในรอมฎอนในสภาพบ่าวที่สำนึกตนเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างดีนี่คือค่าตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้กับพวกเราแต่ถ้าพี่น้องไม่ทำไม่สนใจอย่างที่อุลามะบอกเลยว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรบ้าง 4-5 ข้อนั้นแล้วก็เข้ามาชีวิตอยู่ในรอมฎอนเหมือนกับเดือนอื่นๆปกติได้หรือเปล่าวัลลอฮุตาอาลาอาลัมในรายการที่4อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการเปิดประตูสวรรค์ในช่วงของเดือนรอมฎอนและทำการปิดประตูแห่งไฟนรกและก็ล่ามชัยฏอนนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายการที่5สิ่งที่อัลลอฮ์จะให้กับบ่าวของพระองค์เมื่อเขามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับบ่าวของพระองค์ขณะที่เขาขอดุอาขณะที่ขอดุอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาและเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจากอัจรุนที่มันเคยมีอยู่แค่นี้เวลาเราทำในช่วงของเดือนรอมฎอนมันก็จะเพิ่มปริมาณแห่งการตอบแทนเช่นมีคนถูกตั้งคำถามเยอะในรอมฎอนว่าทำไมเขาบริจาค กันจังเลยในรอมฎอนน่ะทำไมเขาบริจาค กันจังเลยรอมฎอนเวลาไปดูเนี่ยพี่น้องก็ใช้คำตอบจากอัฟดอลุสซอดากะซอดากะตุนฟีรอมฎอนการบริจาคที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือการบริจาคในช่วงของเวลารอมฎอนนั่นแหละเราจึงเห็นว่ามุสลิมใช้เวลาในช่วงของเดือนรอมฎอนบริจาค กันชนิดที่เรียกว่าอย่างหนักเลยแล้วก็หนักที่สุดเลยนะเท่าที่ผมเป็นคนรับบริจาคเนี่ยพี่น้องรู้ไหมวันไหนค่ำ27ค่ำ27เนี่ยในกระดาษที่ผมจดเนี่ยนะครับทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีกระดาษอยู่นอกวันที่27เนี่ยจะหนักก็วันที่21 25 27แล้วก็ลดลงวันที่29ธรรมดาเนี่ยแผ่นเดียวค่ำ27คืนเดียวพี่น้องใช้5แผ่นนะใช้5แผ่นมีคนบางคนหัวเสียอาจารย์ตกลงจะรับฉันไหมเนี่ยโทรมาหลายเที่ยวแล้วเนี่ยผมก็บอกหลายเที่ยวเหมือนกันว่าค่ำ27เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการแย่งกันทำไมล่ะไม่โทรวันอื่นก็ฉันจะเอาวันที่27อย่างเงี้ยต้องรอพี่น้องเพราะเวลาว่าในเรื่องของอัฟดอลุสซอดาเกาะการบริจาคที่จะได้ผลละบุญมากมายมหาศาลเนี่ยตลอดรอมฎอนแต่ทีนี้เราไปหวังว่าวันที่27ถ้าเป็นไลลาตุลกอดขึ้นมาเราก็จะได้อีก84ปีเราก็เลยไปหวังตรงนั้นสุดท้ายหวังดีคิดดีลงมือทำดีแต่เวลาโทรไปแล้วตัวครูรับสายไม่ทันเราก็โทรไปด่าตัวครูสักหน่อยนี่แหละที่มันจะไม่ดีเนี่ยที่มันจะไม่ดีมันจะอยู่ตรงนี้แหละที่นี่คือมาตรการการทำงานของชัยฏอนที่แนบเนียนจนกระทั่งบางทีเรามองไม่ออกถามว่านี่ไงเราจะบริจาคดีไหมดีแล้วก็เลือกช่วงเวลาด้วยหวังอย่างยิ่งเลยเพราะนบีบอกว่าถ้าจะดูวันที่จะเป็นเกิดไลลาตุลกอดเนี่ยให้ดูลายาลีวิตรให้ช่วงเวลาที่เป็นจำนวนขี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะไปตกวันที่เท่าไหร่27เราก็เลยทิ่มเป้ากันเลยวันที่27งานก็ดีเวลาก็ดีแต่ประเด็นก็คือแล้วมันออกมาไม่ดีได้ยังไงกลายเป็นด่าโต๊ะครูได้ยังไงแต่โอ้ยถ้าอย่างนี้นะเล่นตัวอย่างนี้ฉันไม่โทรแล้วนะไม่เอาแล้วนี่อันนี้ลองเอาไปคิดดูว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงในรอมฎอนของพวกเรานะครับต่อมาใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเคลียร์รอมฎอนครบ3 29หรือ30วันหลังจากนั้นซุมมาซ่อมาซิตตะชาวาลินเขาก็ไปถือศีลอดต่อในเดือนชาววันเขาจะได้ภาคผลบุญท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกะซิยามิดดะฮรีเท่ากับคนคนนั้นถือศีลอดตลอดเดือนตลอดปีเลยถ้าถือศีลอดครบ30วันในเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นก็ไปทำชาววันอีก6วันจะเท่ากับการถือศีลอดตลอดทั้งปีกะซิยามิดดะฮรีแล้วสุดท้ายมุสลิมส่วนใหญ่ก็ไปไม่ถึงเราจะบวชกันได้เบ็ดเสร็จแล้ว
30วันในเดือนรอมฎอนแล้วก็5วันในเดือนชาวาล5วันในเดือนชาวาลอธิบายยังไงอ่ะเพราะพวกเราชอบถามอาจารย์บวชเดือนชาวาลเนี่ยต่อหรือไม่ต่อต่อหรือไม่ต่อโอ้ไม่ต่อก็ได้ขอให้อยู่ในชาวาลเราก็เอาเลยบวชมั่งทิ้งมั่งบวชมั่งทิ้งมั่งบวชมั่งทิ้งมั่งสุดท้ายเหลืออีก1วันกลายเป็นวันดูเดือนเวลาดูเดือนเห็นเดือนสุดท้ายก็บวชไม่ได้สุดท้ายชาวาลเราก็เลยมี5วันดีที่สุดทำยังไงต่อกันเลยเรียงเลย6วันให้จบไปเลยพี่น้องมันจะได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่าตอบแทนของการเหนื่อยในครั้งนี้กะซียามิดดะฮรีเท่ากับการถือศีลอดตลอดทั้ง1ปีถือศีลอด36วันได้1ปีเลยพี่น้องแต่บางคนบอกโอ๊ยไม่เอาไม่เอาชาวาลไม่เอาแล้วได้รอมฎอนนี่ก็บุญแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเอาแล้วก็ว่ากันไปก็ได้ประมาณแล้วก็อาจารย์ลองตีมาสิว่า1เดือนรอมฎอนเนี่ยมันได้เท่ากับกี่เดือนถ้าโต๊ะครูบอกไม่รู้ไม่เก่งเลยอาจารย์ลองบอกมาหน่อยเอ้าบอกมาบอกมาเอาไปสัก10เดือนกันละกันเออก็ยังดีแล้วพี่น้องจะเอาแค่นี้หรออีก6วันได้1ปีอ่ะครบ1ปีไม่เอาหรอดังนั้นรณรงค์เลยนะครับโต๊ะแชร์ทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านบอกกับลูกหลานถ้าเขาบวชรอมฎอนครบให้บวชชาวาลด้วยนะให้บวชชาวาลด้วยถ้าเราไม่ลงมือทำผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ลงมือทำนะลูกหลานทำยากนักเรียนที่โรงเรียนผมนะครับอย่าหวังจะให้ขึ้นมาละอะไรถือศีลอดชาบานเองผมสั่งทั้งโรงเรียนเลยถือศีลอดชาบานติดต่อกัน5วัน5วันเลยติดต่อกันเนี่ยเพิ่งจะออกจากออกอิชาบานเนี่ยแต่อิชาบานไม่มีหรอกนะผมเรียกเองโอ้โหพี่น้องดีใจบวช5วันในเดือนชาบานเวลาถึงวันสุดท้ายวันเสาร์โอ้โหยิ้มแฉ่งเลยวันนี้ไม่ต้องบวชแล้วพี่น้องถ้าเราไม่ลงมือทำอย่าหวังลูกเราลูกหลานเราจะทำเด็กบางคนที่โรงเรียนผมเพิ่งจะเคยบวชชาบานเป็นครั้งแรกในชีวิตทำเถอะลูกหลานเราพี่น้องนะครับทำเถอะสุนนะนบีนะฟื้นฟูกลับมาถ้าเราไม่ทำไม่ลงมือแล้วลูกหลานเราจะเอาแบบจากที่ไหนนะครับจะเอาแบบจากที่ไหนอัลลอฮ์ให้โอกาสนบีบอกสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนอัจรุนของรอมฎอนมหาศาลเลยแต่ปรากฏว่าพวกเราใช้ชีวิตยังไงเอ้ยไม่ต้องบวชไม่ต้องบวชเย้ไม่ต้องบวชไม่เป็นไรผมยกตัวอย่างนะใครที่มีลูกหลานเล็กๆอาจารย์บัสรีเบนกอลีเนี่ยสอนอยู่กับผมที่โรงเรียนลูกแกอนุบาล3ถือศีลอดนะพี่น้องอนุบาล3หลายคนบอกโอ้ยอาจารย์ทำไมล่ะบังคับลูกขนาดนั้นลูกเขาอยู่ป.สองแต่บวชเต็ม30วันมาจากนี่แหละที่เขาเริ่มตั้งแต่อนุบาลสามอะอยู่ป.สองเอง30วันคนบางคนเป็นแชร์แล้วยังบวชไม่ได้เลยแล้วถามว่าแชร์ไม่บวชลูกหลานจะบวชยังไงเนี่ยแกสอนลูกแกสามคนคนที่อยู่ป.สามบวชเต็ม30วันคนที่อยู่ป.สองบวชเต็ม30วันคนที่อยู่อนุบาลสามบวชได้สองสามวันถามว่าเมื่อคนโตได้30วันไอ้คนเล็กมันจะไปไหนอ่ะมันก็ได้ด้วยพี่น้องแกเล่าให้ผมฟังนะเวลา4โมงเย็นนี่เบนเลยเบนไปกับพื้นเลยทุก10นาทีมีบังยังอ่ะยังผ่านไป10นาทีอบีบังยังอ่ะถามอยู่แต่แบบนี้แต่พี่น้องลองดูเนี่ยธรรมชาติแบบนี้แล้วถามว่าเวลาเสร็จเรียบร้อยแกบอกกับลูกแกว่ายังไงไหมถ้าลูกบวชครบ30วันอบีจะให้คนละร้อยโอ้โหมันตั้งใจกันเหลือเกินนะผมไม่รู้ผมก็ไปผมก็ถามว่าบวชปะบวชครับบวชได้กี่วันแล้วเนี่ยตอนนั้นผมไปน่าจะสักประมาณวันที่10ของรอมฎอนยังไม่ขาดเลยครับผมก็ให้ไป500เออดีมากเลยขยันดีลูกจาบัสรีทำหน้างงๆแกก็รับไปเสร็จเรียบร้อยแกมาหาผมแกบอกอาจารย์ทำไม่ถูกนะผมบอกว่าครบรอมฎอน30วันผมจะให้คนละร้อยมาเจอกับอาจารย์10วันอาจารย์ให้500พังหมดสิโครงการผมนะไอเราไม่รู้ไอเราเห็นเด็กป.3 อ่ะบวชได้เป็น10วันพี่น้องไปดูเด็กบางคนอยู่ป.6 แล้วบางคนอยู่มัธยมแล้วบวชไม่ได้นู่นขึ้นเขาปีนเดินทางไกล10กิโลไหวแต่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนไม่ไหวนะครับ
บางคนทำงานประกอบสัมมาอาชีพโอ้ทำไมไม่บวชโอ้อาจารย์บวชไม่ไหวจ้ะเพราะฉันนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยตามันต้องเพ่งคอมตลอดไม่บวชแล้วไม่บวชแล้วโต๊ะผมเนี่ยพี่น้องโต๊ะผมนะผมก็ไม่เคยเห็นกับตานะมะผมเล่าโต๊ะผมเกี่ยวข้าวสองงานนะถือศีลอดด้วยเกี่ยวข้าวกับมือเนี่ยสองงานพี่น้องเกี่ยวข้าวเขาไม่มีห้องแอร์ให้เกี่ยวนะไม่มีใครเกี่ยวข้าวในห้องแอร์นะสองงานถือศีลอดด้วยดังนั้นส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ใจถ้าไม่เกินกำลังยิ่งคนปัจจุบันนี่เวลาอารมณ์อรวยอารมณ์อรวยกลายเป็นทำงานหน้าคอมบวชไม่ไหวทำงานหน้าคอมบวชไม่ไหวบางคนทำงานอยู่เคาน์เตอร์เช็คสตังค์ตามห้างร้านบวชไม่ไหวต้องยืนหลายชั่วโมงไปตอบกันรอเอากันแล้วกันอ้าวทีนี้ประเด็นต่อมาที่เกี่ยวกับรอมฎอนหัวข้อที่8หะดีษจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลอันนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราถึงงานหนึ่งที่มีในเดือนรอมฎอนนั่นก็คือการทําอุมเราะห์อัลเลาะห์บวชเฉยๆก็แย่แล้วนี่ให้ไปทําอุมเราะห์รอมฎอนอีกอัลเลาะห์ใครเคยไปทําอุมเราะห์รอมฎอนน่ะยกมือให้ผมดูหน่อยหนึ่งคนใครไม่เคยไปไม่รู้หรอกว่ามันขนาดไหนอุมเราะห์รอมฎอนเนี่ยพี่น้องยิ่งถ้าเป็นผู้นำแล้วนะปากนี่นะแห้งชนิดที่ว่าไม่มีรถเลยผมเคยพาคนไปทำอุมเราะห์รอมฎอนครั้งหนึ่งโอ้โหอัลเลาะห์ทดสอบพี่น้องวิ่งออกจากซุลฮุไลฟะห์นะเพื่อจะเข้ามักกะห์รถบัสแอร์ไม่เย็นแอร์ดับตอนประมาณสัก5โมงเย็นได้แดดเปรี้ยงเลยต้องรอรถอีกคันนึงมาเปลี่ยนนะแล้วก็ใกล้เวลาจะแก้บวชต้องเดินผ่านไปทะเลทรายไปซื้อข้าวมาให้คนแก้บวชอัลเลาะห์อักบัรอุมเราะห์รอมฎอนเนี่ยหนักมากนบีบอกยังไงการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเท่ากับการทำฮัจญ์เท่ากับการทำฮัจญ์เลยผลของมันนะเท่ากับการทำฮัจญ์เอาฮัจญะตันมะอีหรือทำฮัจญ์พร้อมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะพี่น้องจะรู้ซึ้งถึงการทำอุมเราะห์ในรอมฎอนว่าขนาดไหนต้องไปทำลองไปทำดูนะตะวาฟยิ่งถ้าตะวาฟกลางวันด้วยนะโอ้โหแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องเราเอาไปเทียบกับอดีตคนละเรื่องอีกแหละเพราะทุกวันนี้เนี่ยลานตะวาฟอาจจะร้อนหน่อยแต่ถ้าเข้าซะแอมอะไรโอ้โหเหมือนเดินในตู้เย็นมันเดินในตู้เย็นเลยแต่ก็ยังไงผมก็ว่านักอยู่ดีทีนี้อุมเราะห์คืออะไรอุมเราะห์เนี่ยตามหลักภาษาเรียกว่าซิยาเราะห์คือการมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนใครตอบได้ว่าอุมเราะห์กับฮัจญ์แตกต่างกันยังไงใครเคยไปทําฮัจญ์แล้วยกมือขึ้นไม่มีเลยกูไม่ยกหรอกเดี๋ยวกูโดนถามนี่ไงคนไทยนี่แหละเห็นไหมผมบอกแล้วคนไทยแท้ต้องอย่างพวกเรานี่แหละอย่าหวังเลยจะได้เห็นมือกูนะพี่ต้องรู้ไหมว่าอุมเราะห์กับฮัจญ์แตกต่างกันยังไงฮะอุมเราะห์กับฮัจญ์เนี่ยเวลาไปดูวิธีการผมเคยถามว่าอุมเราะห์กับฮัจญ์แตกต่างกันยังไงมีคนตอบผมชอบถึงทุกวันนี้อุมเราะห์นะมัน14วันส่วนฮัจญ์นะมัน40วันนั่นคือความแตกต่างไอ้นี่มั่วนะอันนี้ตอบตามสาอย่างเดียวฮัจญ์กับอุมเราะห์แตกต่างที่ชัดที่สุดก็คือทุกอย่างจะเหมือนกันเว้นแต่ที่ที่ไปวูกุฟที่มีนาที่อารอฟาที่มุซลิฟาแค่ช่วงนั้นเองส่วนที่เหลือเหมือนกับการอะไรเหมือนกับการทำอุมเราะห์ต้องมีตอวาฟต้องมีซะเอเหมือนกันนะครับนี่คือความต่างระหว่างอุมเราะห์กับการทำฮัจญ์แต่ว่าในความเป็นจริงพี่น้องฮัจญ์หนักฮัจญ์หนักมากเลยหัวใจของฮัจญ์อยู่ที่ไหนเอาละหัวใจของฮัจญ์อยู่ที่ไหนอยู่มีนาเอาละบางคนบอกอยู่เมษาเลยรู้ป่ะมีนาคืออะไรหัวใจของฮัจญ์อยู่ที่อารอฟะห์พี่ต้องจำให้ดีนะครับหัวใจของฮัจญ์อยู่ที่อารอฟะห์ทำไมอ่ะเพราะเวลาถึงวันวุกูฟที่อารอฟาห์นี่พี่ต้องดูนะแม้แต่แอมบูเลนรู้จักแอมบูเลนไหมผมเรียกถูกนะแอมบูเลนหรืออิมบูเลนอะไรนี่แหละรถที่เขาขนคนป่วยนะ
วันที่ไปวุกุฟที่อารอฟาเนี่ยคนป่วยแม้แต่จะติดเตียงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเอดมิดเนี่ยเขาจะเอารถนะทางการซาอุดีจะเอารถเนี่ยขนคนเหล่านี้นะครับขึ้นรถแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่อารอฟาเลยหลังจากที่คนเนี่ยเริ่มเข้าแล้วคนปกติเริ่มเข้าอารอฟาแล้วพี่น้องจะได้เห็นเนี่ยเป็นรถแอมบูเลนซ์เป็น50 60เป็นร้อยๆคนตามจำนวนคนป่วยเลยวิ่งเข้าอารอฟาเลยเพราะอะไรเพราะหัวใจของฮัจญ์อยู่ที่อารอฟาถ้าพี่น้องไปฮัจญ์แล้วไปไม่วุกูฟที่อารอฟาต้องไปใหม่ต้องไปใหม่ดังนั้นต่อให้ป่วยนอนแย่อยู่ยังไงก็ช่างดูความละเอียดของทางการซาอุดีความที่เขาระวังมากดังนั้นพี่น้องเอ้ยฉันจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกฉันจะต้องไปอยู่บนภูเขานู่นพี่น้องทางการซาอุดีเขาดูแลละเอียดมากนะครับดูจากเหตุผลเนี่ยคนป่วยติดเตียงนอนปังเงียบปังงับปังงับเนี่ยถ้าเขาเดินทางมาจากต่างประเทศทางการซาอุดีเขายังจับใส่รถวิ่งเข้าอารอฟาเลยหลังจากที่อยู่ที่อารอฟาถึงเวลาของมันแล้วก็เอากลับออกจากอารอฟาไปส่งโรงพยาบาลต่อนี่คือความต่างระหว่างฮัจญ์กับอุมเราะห์อุมเราะห์ในรอมฎอนผลบุญของการทำอุมเราะห์ในรอมฎอนเท่ากับการทำฮัจญ์หรือทำฮัจญ์พร้อมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วพี่น้องไปดูปัจจุบันนี้อุมเราะห์นะไม่ต้องรอมฎอนนะเนี่ยผมเพิ่งจะกลับมาเมื่อตอนต้นปีเนี่ยโอ้โหแน่นเปรี้ยแน่นเลยนะครับแล้วก็เตรียมการทางการซาอุดีว่ารอมฎอนเนี่ยจะเยอะกว่าแล้วใครจะไปฮัจญ์นะพี่น้องนะถ้าเป็นไปได้ปีหน้ารีบเก็บสตางค์เลยถ้าไม่เคยไปนะปีหน้ารีบเก็บสตางค์เพราะสาว่าทางการซาอุดีจะขยับจำนวนคนไปฮัจญ์ในปีต่อไปนู้นให้ได้4ล้านคนให้ได้4ล้านคนพี่น้องลองคิดดูปัจจุบันนี้3ล้านเนี่ยผมเนี่ยเคยเสียเล็บไปแล้วครั้งหนึ่งยังไม่ถึง3ล้านคนนะเสียเล็บไปแล้วความที่คนเยอะพี่น้องเคยไปเดินตะวาฟตอนที่อุมเราะห์เนี่ยลืมผ้าไปเลยฮัจญ์ตะวาฟฮัจญ์เนี่ยนะครับอย่างนี้คือไปตามคนโยกเราไม่ต้องหวังจะไปเดินก้าวไปตามเบียดกันไปเลยแบนติดกันไปแบบนั้นเลยนั่นตะวาฟฮัจญ์นั่นอยู่ที่3ล้านแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางการซาอุดีจะเพิ่มให้ได้4ล้านคนก็เตรียมการแล้วไม่ใช่เพิ่มจำนวนคนอย่างเดียวนะจะเพิ่มราคาฮัจญ์ด้วยนะครับจะเพิ่มราคาฮัจญ์ด้วยบางคนโอ้ยไม่เป็นไรอาจารย์ฉันมีตังค์เยอะไม่เป็นไรนี่ผมก็เอามาบอกให้ฟังเฉยๆนะครับว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์อันเนี้ยข่าวจากนี้แล้วที่ประชุมล่าสุดผู้ประกอบการฮัจญ์เนี่ยในปีที่จะเดินทางเนี่ยเขาเริ่มไปประชุมกันที่คลอง9แล้วนะครับแล้วก็ข่าวแจ้งมาว่าจะเพิ่มเป็น4ล้านซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าจะยากสำหรับการเพิ่มจำนวนคนนะครับเพราะเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผมเพิ่งจะกลับมาเนี่ยโอ้โหพี่น้องคนแน่นมากๆเลยนะบางคนที่เคยไปบ่อยๆเขาบอกอาจารย์นี่แทบไม่ต่างอะไรกับฮัจญ์เลยแต่ปีที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือปีโควิดเนี่ยปีโควิดที่คนไทยไป 3,000 กว่าคนนะโอ้โหสบายคือสบายในฐานะไปเทียบกับปีอื่นๆนะแต่ถ้าไปเทียบการทำฮัจญ์ก็เดิน7กิโลเหมือนเดิมนะเดิน7กิโลเหมือนเดิมแต่ถามว่าจำนวนคนมันน้อยลงเท่านั้นเองเห็นเขาว่าประมาณ 900,000 ฮัจญ์เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย 900,000 แต่ปีหน้าจะเพิ่มเป็น4ล้านพี่น้องลองนึกดูกันแล้วกันขนาดไหนขนาดหลัก 2-3 ล้านนะห้องน้ำเนี่ยยืนแถวนู่นกับยันนู่นแล้วแล้วคิดว่าถ้า4ล้านขนาดไหนนะขนาดไหนแต่อย่าท้อนะอย่าท้อได้ยินแบบนี้โอ้ยฉะนั้นฉันไม่เอาแล้วพี่น้องไอ้ลำบากของเราถ้าไปเทียบกับซอฮาบะคนละเรื่องเทียบกับซอฮาบะคนละเรื่องเลยเพราะผมเนี่ยเคยไปเดินกลางทะเลทรายมา2ครั้งครั้งแรกที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่ไปอุมเราะห์รอมฎอนอีกครั้งนึงตอนที่ไปตามกระเป๋าที่นอกเมืองโอ้โหพี่น้องเอ้ยที่เขาบอกว่าเห็นแดดเป็นตัวนะนี่แหละเพิ่งจะเคยสัมผัสเห็นแดดเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่มันมีเหมือนเวลาเราไปบนถนนใช่ไหมเหมือนข้างหน้ามันเป็นบ่อน้ำเวลาเราเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีบ่อน้ำนั่นแหละความร้อนจนกระทั่งเห็นเป็นรูปเป็นตัวเลยความร้อนของทะเลทรายนะครับดังนั้นเราคิดดูว่า
ขาเดินจากนครมาดีนะห์ด้วยเท้าเปล่ากับด้วยอูฐเข้ามาสู่มักกะห์พวกเรามารถบัสยังแย่ขนาดนั้นดังนั้นถ้ามีโอกาสนะครับใครแล้วก็แนะนำนะคนจะไปทำฮัจญ์จะไปทำอุมเราะห์พี่น้องอย่าไปตอนแก่อย่าไปตอนแก่หลายคนบอกอาจารย์เอ้ยฉันขอทำชั่วให้เต็มที่ก่อนขอทำชั่วให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวฉันจะได้ไปกลับมาอัลเลาะห์จะเตาบัตก็ได้ไม่ทำบาปอะไรแล้วพี่น้องอย่าไปตอนแก่เด็ดขาดเลยนะสุดท้ายไปตอนแก่ท่านจะไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเวลาไปปุ๊บทะเลาะกันกับพี่กับน้องมึงไม่ดูกูเลยกูสาดออกตังค์ให้มึงไอตอนไปเนี่ยเตรียมการอย่างดีสุดท้ายไปเขาไม่ดูแลอ้าวดังนั้นไปตอนแข็งแรงเนี่ยวัยรุ่นผมทำฮัทมาจะ10ปีเนี่ยพี่น้องวัยรุ่นไม่ค่อยมีไปหนึ่งในเหตุผลที่ผมถามคนแก่ๆว่าทำไมไม่พาลูกหลานมาเขาบอกว่าไงรู้ไหมมันบอกว่ายังทำบาปไม่เต็มที่เลยขออยู่ทำบาปก่อนเพราะว่าเวลาไปแล้วเนี่ยเตาบัตแล้วใช่ไหมกลับมาจะทำบาปยังไงล่ะก็ไม่เอาแล้วสุดท้ายก็เลยต้องส่งคนแก่ๆเนี่ยไปทำฮัททำอุมเราะห์กันบางคนเนี่ยไปตุกะสันแล้วไปดังนั้นพี่น้องลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะใครโต๊ะแชร์ที่มีลูกมีหลานแล้วก็มีสตางค์เยอะๆนะส่งไปเลยวัยรุ่นนะครับให้เขาไปได้ทำให้เขาไปได้ขอดุอาที่นั่นอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้อุมเราะห์รอมฎอนแน่นๆแบบนี้แหละไปเถอะแต่ว่าผมเตือนอย่างนึงนะมีเนี่ยล่าสุดปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแนะนำผมเลยอยากจะเอามาเล่าเขาบอกอาจารย์ผมไปตะวาฟเนี่ยตะวาฟทั้งหมดกี่รอบพี่น้องฮะกี่รอบนะเอาแล้วเราถาม2ทีแรก7กี่รอบนะเริ่มเหลือ6แล้วเท่าไหร่7รอบตะวาฟ7รอบมีคนเล่าให้ผมฟังเลยเขาบอกอาจารย์เอ้ยผมน่าจะตะวาฟได้3รอบผมถามทำไมอ่ะก็เห็นไปพร้อมกันเลิกพร้อมกันใช่ผมเริ่มพร้อมอาจารย์เลิกพร้อมอาจารย์นั่นแหละแล้วก็ไอเดินวนเนี่ย7แต่ไอที่นับได้เป็นตะวาฟจริงๆน่าจะ3เพราะอีก4รอบอยู่ท้องอินโดอยู่เขาว่าพี่ต้องเข้าใจท้องอินโดไหมเวลาเบียดใช่ไหมอินโดเนี่ยเขาชอบเนี่ยใครนะมีโอกาสไปทำอุมเราะห์อย่าทำแบบนี้นะพี่ต้องนะเพราะดูอาเนี่ยในลานตะวาฟให้ขอดูอาเยอะๆใช่ไหมแต่เรานี่แหละนี่มีคนเล่าผมชอบเลยเขาบอกอาจารย์ของผมเนี่ยน่าจะเหลือสัก3รอบแล้วไอ้7รอบเนี่ยเพราะอีก4รอบอยู่ท้องอินโดอยู่ดังนั้นอย่าทำนะครับเอาให้7รอบใครจะท้องเรามั่งก็ปล่อยไปพี่น้องเบียดเรามั่งอะไรเรามั่งปล่อยไปบางคนเขาเหยียบตีนเราคราวนี้ไม่สนแล้วกูเดินตีนอยู่นั่นไปดูฮะมีเยอะนะบางทีเวลาโอ้จริงอาจารย์ฉันก็กระทืบไปทีนึงอะไรวันนั้นพี่น้องต้องทำให้ได้อุมเราะห์เหนื่อยไหมเหนื่อยอุมเราะห์น่ะเหนื่อยแต่ว่าให้รู้เลยนะครับว่าอุมเราะห์ที่เหนื่อยที่สุดคืออุมเราะห์รอมฎอนและอุมเราะห์ที่จะได้ผลขณะที่จะร่วมทําฮัจญ์กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออุมเราะห์รอมฎอนนะครับอุมเราะห์รอมฎอนก็ฝากกับพี่น้องก่อนแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ความประเสริฐต่างๆที่จะเป็นข้อบ่งชี้ให้เราได้รู้ว่าชีวิตของการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ไม่มีอะไรไม่เหนื่อยนะไม่มีอะไรไม่เหนื่อยไม่มีอะไรไม่ลำบากแต่ที่เราเหนื่อยที่เราลำบากที่เรายอมจ่ายสตังค์เป็นแสนสองแสนเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะให้เราได้เป็นที่รักของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้สวนสวรรค์ได้เป็นที่พำนักสำหรับพวกเราทั้งหลายก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนขอให้เรามีได้โอกาสได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงรอมฎอนแล้วออกจากรอมฎอนในฐานะบ่าวที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยอันนี้สำคัญนะครับ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته